ครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้จะพามาดูต้นนี่เลยครับต้นข่อยที่ผมทําไว้ตั้งแต่หลายวันแล้วนะครับที่ว่าจะตอนนี้มันผมก็ปล่อยกีบตรงนี้ทิ้งไว้ก็เนี่ยครับก็ยังไม่ได้ตอนนะตอนแรกว่าจะเอาไว้2 วันทีนี้ก็ลองทิ้งไว้อีกสักพักดีกว่าเดี๋ยวเช็คเยื่อเขาหน่อยนะครับนี่ก็เดี๋ยววันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละก็จะทำการตอนแล้ววันนี้ลองดูเยื่อเจริญเขายังอยู่ไหมนะครับตอนนี้ก็น่าจะรู้อยู่นะครับก็นี่เพราะว่าไอ้สีดำๆนี่ครับต้องเอาออกมันเป็นยางของเขานี่พวกใบพวกอะไรก็เกิดงอกงามขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับพวกใบพวกกิ่งก็แตกเหมือนเดิมนะครับไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับแสดงว่าเยื่อเจริญเขายังมีอยู่นะครับเราต้องขูดออกอีกเพราะว่าเพื่อจะให้พวกนี้หากินจากรากตรงนี้นะครับหากินจากรากใหม่เพราะว่าถ้าเยื่อเจริญมันถึงกันเขาก็จะไปหากินจากรากข้างล่างนี้นะครับจากรากตรงนี้แต่ทีนี้เราจะให้เขาหากินจากตรงนี้ก็เหมือนการชำทั่วไปครับเอ้ยการตอนทั่วไปนั่นแหละแต่ว่ามันกิ่งใหญ่แค่นั้นแหละเปลี่ยนเส้นทางหากินนะครับนี่ก็ขูดออกอีกรอบนึงขูดออกให้หมดโอเคน่าจะประมาณนี้แหละนะครับมาเรามาตอนกันเลยตอนแรกว่าจะใช้อันนี้โอบนะครับดูเหมือนมันจะใหญ่ไปเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้แทนแล้วกันนะเป็นกระถางแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาถุงมาใส่อีกทีนะครับมาเอาถุงมาลองข้างล่างนะครับโอเคครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวกันฝุ่นมันลงข้างล่างนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ถุงพลาสติกก็ได้นะครับถุงพลาสติกโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเอาขุยมะพร้าวลงแล้วต้องเอาไว้กลางๆนะครับปุ๋ยมะพร้าวนี้ก็มีความชื้นอยู่นะครับแต่ชื้นไม่มากก็ใส่น้ำไว้หลายวันแล้วแหละมีน้ำยาลิงรากนิดๆนะครับไม่ได้เยอะโอเคก็ยัดลงไปให้แน่นเลยนะครับ
ลองดูนะไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าแต่ไอ้ติดคิดว่าติดนะครับแต่ว่าอนาคตต่อไปไม่รู้คิดว่ามันจะหากินได้แบบไหนมันจะโตเร็วไหมก็ยัดให้แน่นเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะพันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะยัดลงไปอีกถ้ามีถุงก็ใช้ถุงก็ได้ครับโอเคนี่ก็พันให้แน่นเลยนะครับโอเคครับโอเคครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวรอทีนี้ก็เหลือรอเวลาอย่างเดียวเดี๋ยวตัดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อมันหลุดก็ข้างบนหน่อยแล้วก็เดี๋ยวอีก45วันค่อยมาอัปเดตกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคนี่ก็ก็โลกเกินเนาะนี่ครับก็จะประมาณนี้เนาะไหนมันโลกเกินก็ออกไปก่อนแล้วกันโอเคครับก็อีก45วันเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตัวโน้ต Channel สวัสดีครับ